อันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเครื่องเจียไนลาบนะครับของ Smart CNC นะครับเนี่ยครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับให้เราเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็กดปุ่มเขียวตรงนี้ได้เลยครับนะครับเครื่องก็จะทำงานนะครับผมแล้วก็เราก็ปรับขึ้นลงตรงนี้ครับแกน Z ตรงนี้ครับพอได้ระยะแล้วเราก็ใช้โยกตรงนี้เอาครับผมนะครับแล้วก็พอเราจะขยับแกน Y นะครับก็ให้หมุนตรงนี้ครับถ้ารู้สึกฝืดๆก็ให้โยกปั๊มน้ำมันตรงนี้นะครับโยกดึงออกมาครับนะครับน้ำมันก็จะไหลไปตามสายนะครับครับด้านหลังของเครื่องตรงนี้นะครับก็จะมีสต็อปเปอร์ตรงนี้นะครับของแกน Z นะครับเราหมุนลงสู่ตรงไหนก็จะติดสต็อปเปอร์ก่อนนะครับนะครับวิธีเคลื่อนย้ายตรงนี้ก็จะมี U-bolt มาให้ตรงนี้นะครับก็สอดตรงนี้แล้วก็ยกได้เลยครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีตู้นะครับสำหรับไว้เก็บของนะครับนะครับสามารถเอาอุปกรณ์มาเก็บได้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องมือนะครับอยู่ข้างในนี้ครับพร้อมคู่มือครับผมตัวนี้ครับคู่มือของเครื่องแล้วก็จะสามารถใส่ขาข้างล่างขึ้นได้ครับมี4ตัวใส่ข้างล่างนี่ครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของเครื่องนะครับแล้วก็จะมีที่รับหินนะครับตัวนี้ครับสำหรับวิธีเปลี่ยนล้อหินเจียตัวนี้นะครับให้เราคลายน็อต3ตัวนี้ครับคลายออกมาเลยครับผมหน้าตาจะประมาณนี้ครับสำหรับวิธีถอดล้อหินเจียตัวนี้ครับให้เราใช้เครื่องมือตัวนี้ครับที่แถมกับเครื่องแล้วก็ให้เราปรับระยะตัวนี้ครับให้เข้ากับตรงนี้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นเกลียวซ้ายนะครับก็เวลาเราหมุนถอดออกนะครับให้เราหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็หมุนออกได้เลยครับนะครับแล้วก็ใช้มือหมุนออกได้เลยครับผมนะครับมันจะเป็นเกลียว2ชั้นนะครับตัวนี้ก็อีกเกลียวนึงเหมือนกันครับก็หมุนตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันครับนี่ครับแล้วก็หมุนออกมาได้เลยครับมันก็จะหลุดออกมาประมาณนี้ครับนี่ครับผม